เราไปกันในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างนะครับกับด้านของผู้ว่าราชก,การจังหวัดพิจิตรนะฮะก็ได้มีการลงพื้นที่ครับติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงสีไฟตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนายอดีเทพกมลเวทครับรองผู้ขออภัยครับผู้วา่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรปับปรุงภูมทัศนรอบบึงสีไฟตามโครงการเฉลิมพระเกยียรติ นึ่งในโอกาสมหามุงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานประเภทถนนบึงสีไฟ International นลลอสเลสนะครับในวันที่30มีนาคม2567และศึก2ล้อทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2 0 2 4ประเภททีมชายสเตทที่5ในวันที่5-6เมษายน2567 ซึ่งจะใช้พื้นที่บริเวณบึงสีไฟแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพิจิตรเป็นเส้นทางหลักในการแข่งขันทั้งสองรายการนั่นเองครับองการนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้หารือและวางระบบการดูแลภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางจัก,กรยานตั้งแต่บริเวณด้านหลังสำนักงานโครงการชนประธานพิจิตรจนถึงบริเวณด้านหลังโรงเรียนวัดบึงสีไฟหลังจากทีไ่ได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆปลูกต้นกาสลองและต้นชมพูพันทิพย์รวม130ต้นไปแล้วเมื่อวานนี้ครับ โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิจิตรสนับสนุนบุคลากรมารดน้ำต้นไม้วลาสองรอบเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่หน้าดินและก็ให้รากของต้นไม้เนี่ยยึดดินแล้วก็อยู่ตัวครับไม่เสี่ยงต่อการยืนต้นตายพร้อมกันนี้ก็ได้มอบหมายให้สำนักง,งานปพพิจิตรครับนำเรือท้องแบนและเครื่องหาผามใช้รดต้นไม้ที่อยู่อีกฝั่งตลอดแนวแก้มลิงหลังวัดบึงสีไฟพัทรารามครับ